สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ร่วมกับบริษัทเมเกอร์กรุ๊ปจำกัดขอพาคุณผู้ชมเข้าสู่เปิดกองวิก3 The Rising Sun รอยรักหักเหลี่ยมตะวันผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าโปรเมดแอนตี้เมลาสมาสปอร์ตคาแรคเตอร์คอนเซ็ปต์เฟอร์นิเจอร์อย่างที่ได้สัญญากันไปแล้วว่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำฉากต่างๆของรอยรักหักเหลี่ยมตะวันถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มที่ฉากหวานซึ้งของทาเคชิกับแพรวดาวที่ยังต้องมาลุ้นกับป้าเรฉากนี้กันเลยเหมือนเป็นซีนที่โอ้เขาปลอมตัวมาหลังจากที่เขาเป็นโซเดียลไปแล้วแล้วเขาก็จะแบบมาแอบทำเป็นคุณลุงส่งผลไม้เพื่อมาเจอเราอะไรอย่างเงี้ยนะแบบเป็นความกุ๊กกิ๊กของเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นฉากที่ไปขโมยชุดของลุงทาม้ามาใส่ครับเพื่อที่จะไปหาเซโกะใช้เวลากับเซโกะให้มากขึ้นจะต้องขี่จักรยานกันด้วยใช่ของเราไม่เท่าไหร่เป็นของคนดูเป็นผมป้าเลยเหรอในเรื่องคือป้าเลยขี่จักรยานมาซื้อผลไม้ที่ร้านของแพรวดาวแล้วเราก็อาสาไปส่งผลไม้อะไรเงี้ยมันจะมีซีนที่ป้าเลต้องขี่จักรยานอะไรเงี้ยครับซึ่งป้าเลก็คืออาจิมครับอันนั้นน่าห่วงมากทุกคนห่วงคือนางขี่จักรยานไม่แข็งแล้วนางต้องขี่จักรยานในฉากแล้วมันมีของข้างท้ายด้วยมีลังมีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไอ้ตรงที่ขี่อ่ะมันเป็นหินกรวดๆซึ่งมันเหมาะกับการอะไรไปไปเลยครับมาคือมีตั้งแต่ก่อนส่งแบบเอาไปแล้วนะแล้วก็จะต้องแบบพุ่งไปตรงนู้นคนล็อกก็แบบเป็นนาโบมั้งก็คือต้องคอยแบบเซฟตลอดเลยไงรอบทุกคนก็จะไปยืนตามกำแพงเป็นระยะคอยกระโดดเซฟได้คอยเซฟรอมีเซฟไหลรอบด้วยพุ่งเงินแบบเราก็ลุ้นกันมากเพราะว่าตรงนั้นมันอันตรายครับทั้งฝนตกด้วยพื้นก็ไม่ดีนะมันก็อันตรายมากคนลุ้นมากครับผมก็เองก็ลุ้นครับผ่านไปด้วยดีครับมาถึงไอโกะกับแพรวดาวที่ในเรื่องนี้เจอกันกี่ทีแพรวดาวก็ต้องถูกรังแกไปซะทุกครั้งน่าสงสารจุงเบยการเจอกับแต้วทุกครั้งเนี่ยถ้าไม่ด่าด้วยสายตาก็ด่าด้วยคำพูดหรือไม่ก็ต้องมีตบมีตีอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องอ่ะไอโกะจะเป็นผู้หญิงแบบเหมือนในการ์ตูนญี่ปุ่นที่ดูแบบโหดๆสาดิสมีอินเนอร์ตลอดเวลาเหมือนจะพร้อมฆ่าเหมือนจะพร้อมเข้ามาบีบคอตลอดเวลาความน่ากลัวของไอโกะก็ยังฉากนี้ที่เพิ่งถ่ายกันไปหมาดๆนี้เองครับหน้ามันล้างง่ายกว่าใส่ผมเลยอ่ะใส่เต็มหัวเลยไม่ขอโทษไปทำตัวน้องไม่สวยน้องไม่สวยกลัวโดนนะบ้าใครจะไปตั้งใจสงสารอย่างนี้เลยนะเจ็บมากคือถ้าแบบไม่ร่วมมาเนี่ยจะแย่กว่านี้เพราะว่าแบบอย่างนี้เลยตอนแรกอันนี้คือแบบได้แบบบาดออกมาแล้วภาพนึงขอบคุณมากพักเบรกให้แพรวดาวไปล้างเนื้อล้างตัวกันก่อนช่วงหน้ามาดูฉากนี้ของโอนิสิกะทาเคชิกันบ้างครับกว่าที่โอนิสกัสโซเรียวจะโชว์ฝีมือได้เก่งกาจขนาดนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่ามันไม่ง่ายเลยครับเคนโดก็เป็นอะไรที่
เป็นงานที่ไม่หมูเลยครับเพราะว่าเคนโดเนี่ยโอ้ได้ถามกับพี่ที่เขาฝึกสอนอะไรเงี้ยเขาก็บอกต้องใช้เวลาเป็นปีครับกว่าที่เราจะทำทุกอย่างให้แบบเป๊ะเหมือนที่นักกีฬาเคนโดทำกันอะไรเงี้ยครับคือชุดเคนโดมันต้องมีรายละเอียดเยอะครับการผูกเชือกหรือว่าอะไรเงี้ยครับหัวก็ต้องผูกหรือว่าต้องพกผ้าก่อนแล้วค่อยใส่หน้ากากหรือว่าอะไรเงี้ยครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะยากครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนครับบางทีคนมองกีฬาเคนโดเราเป็นมองในมุมของคนที่ไม่เคยเล่นอาจจะมองว่าง่ายแต่จริงๆไม่ใช่ครับมันลึกล้ำกว่านั้นเยอะแล้วก็คือไม่ใช่เราจะเดินไปสุ่ม4สุ่ม5ได้อะไรเงี้ยครับต้องมีการสืบเท้าเข้าไปด้วยก็วันนั้นคือต้องเป็นซีนที่ต้องสู้กับพี่บีมด้วยมุมภาพที่เราเห็นเวลาเราอยู่ในหน้ากากก็ประมาณนึงชุดมันค่อนข้างที่จะหันยากมากครับแล้วก็มันข้างบนหัวที่เป็นหน้ากากหนักครับวันนั้นนี่ดื่มน้ำต้องเอาหลอดผ่านเข้าไปในรูครับแล้วก็กินครับเพราะว่าถ้าจะถอดใหม่นี่ก็ใช้เวลานานหูเหงื่อท่วมสุดๆครับแล้วก็ชุดนี้ก็เป็นชุดที่เซตมาใหม่เลยครับสีตกทั้งตัวครับเป็นสีน้ำเงินคือคนที่เข้าฉากวันนั้นก็คือต้องนั่งบางคนก็ต้องนั่งในท่าที่แบบขัดสมาธิอะไรนานๆก็เกิดการเหน็บหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือที่ห้องเคนโดเนี่ยพื้นมันเป็นพื้นไม้แบบไม้แข็งๆเลยใช่ครับแล้วเราต้องเอาคือผู้ชายการนั่งสไตล์แบบนี้มันไม่ถนัดอยู่แล้วแต่ว่าเป็นเรื่องปกติของคนญี่ปุ่นที่เขาแบบนั่งพับขากันสบายๆแต่เราคนไทยไม่เคยนั่งอย่างนี้ครับเวลานั่งแต่ละทีก็ปัญหาเรื่องข้อมาทันทีห้าสี่สามสองนั่งเสร็จปั๊บอ่ะมองดูเขาฟันสิโอ้โหเก่งจังเลยนะเขาฟันกันดุเดือดใช่ไหมถามว่าใจรู้สึกไงฟันเก่งมากสนุกมากขากูชาหมดแล้วเนี่ยขาชาหมดแล้วเนี่ยคือทำให้รู้ถึงว่าอายุเราเยอะขึ้นหรือว่าพื้นไม้แข็งก็ไม่รู้นะเจ็บไปหมดเลยใช่ครับเพราะนั้นแบบพี่ชายพี่ดองเนี่ยครับอ๋อไม่ต้องสืบครับไม่ต้องสืบเจ็บเหมือนกันเจ็บเหมือนกันมาถึงช่วงนี้เราไปดูฉากบู๊บู๊ของทาเคชิกันครับในซีนนั้นนะครับก็คือเป็นซีนที่ทาเคชิเนี่ยแบบตั้งใจจะไปหาแพลวดาวอยู่แล้วเพราะว่าคิดถึงอะไรเงี้ยก็ทำเนียนไปซื้อผลไม้อะไรเงี้ยครับที่ร้านของแพลวดาวเขาแต่ว่าก็ดันมีอีกแก๊งหนึ่งคือมาหาเรื่องอะไรเงี้ยครับเหมือนแบบมารีดไถเงินครับผมแต่เราก็ไม่ยอมอะไรเงี้ยครับก็เลยเกิดการประทะกันเลยครับเป็นฟูสีแรกๆครับวันนั้นมันมากครับเพราะว่าถ่ายที่ราชบุรีครับร้อนมากแล้วก็ต้องใส่สูทกันทุกคนครับแล้วก็ต้องบู๊กันอะไรเงี้ยครับซึ่งพอตอนถ่ายก็ยากลำบากครับแต่ออกมาก็ได้เลยครับนี่ปุ่มนั่นเดี๋ยวที่เมื่อกี้อาจจะไม่เคี่ยวอยู่ครับโอ้เขาขี่ครับโอ้เขามาทีมคือต้องยกให้พี่ทีมที่เขามาสอนคิวบู๊ครับทีมของพี่โหน่งครับเขาเก่งมากๆแล้วก็เขาสอนเราเป็นทั้งหมดแล้วก็ค่อยมาคัดเอาอะไรเงี้ยเราแค่เต็มที่ในหน้าที่ของเราแล้วมันก็จะออกมาดีครับพอเจ็บป่ะไม่เจ็บเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไหวไหมไม่ไหววันนั้นนี่เต็มที่จนกลับบ้านเนี่ยจำได้ว่าเดินขึ้นบันไดจะช้าๆแม่ถามว่าเป็นไรผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงครับก็ค่อยๆขึ้นไปครับเพราะว่ามันแบบบางทีเราไม่ได้เตะไม่ได้ต่อยในชีวิตประจำวันนะครับไม่ได้ใช้ร่างกายขนาดนั้นมันก็จะเมื่อยครับช่วงหน้าเราจัดบู๊หนักๆของเคนอิจิมาให้ดูเบื้องหลังกันว่ากว่าจะได้ภาพอย่างที่เห็นเนี่ยโห้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างฉากนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเบื้องหลังปล่อยรักหักเหลี่ยมตะวันกันเลยทีเดียวเพราะอะไรนั้นไปชมกันเลยครับปล่อยไซโก้ไปแล้วแกกับฉันจะสู้กันตัวต่อตัวเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทดสอบไปมือกับอนิสกาโซคือเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยเป็นซีนที่
ทาเคชิเนี่ยไปช่วยแพลวดาวครับแพลวดาวโดนเคนิจิจับไปครับแล้วก็พอไปช่วยก็เลยมีการบู๊กันอะไรเงี้ยครับฉากในวันนั้นเนี่ยครับบู๊กันเยอะมากหลากหลายกระบวนท่ามากเป็นดูแรกของผมด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นดาบญี่ปุ่นซึ่งในฉากนั้นเนี่ยครับเราจะสู้กันหลายกระบวนท่าเพราะว่าแต่ละคนจะมีเหมือนเป็นเทคนิคการใช้อาวุธของเราเพื่อความสวยงามแล้วก็เราก็ต้องฝึกต้องรู้คิวอะไรโอ้ก็จะไม่ซ้อมกับพี่เดี่ยวทันทีก็จะมีครูที่เขาประกบพี่เดี่ยวประกบโอ้เราก็ซ้อมแยกกันแล้วค่อยมาซ้อมด้วยกันอะไรเงี้ยครับโอ้ทำครูเลือดออกเลือดอาบเลยครับเพราะว่าฟันรับกันผิดอะไรเงี้ยครับแล้วโอ้อาจจะเร็วไปแรงไปอะไรเงี้ยแล้วก็มือครูก็เลือดไหลครับเลือดไหลหมดเลยครับของมาริโอจะเป็นดาบซามูไรซึ่งสั้นกว่าผมประมาณครึ่งหนึ่งแล้วที่สู้เนี่ยระยะมันก็ต่างครับพอจะฟันลงไปเนี่ยก็ต้องการระยะให้ดีระยะที่ดาบจะชนกันนะครับพอจังหวะถ้าฟันระยะผิดเพราะว่ามีดาบสั้นกับดาบยาวใช่ไหมครับสั้นไปก็จะโดนนิ้วนี่คือสิ่งที่เราคิดเอาไว้ว่าเฮ้ยต้องไม่ให้โดนแต่โดนสุดท้ายก็ต้องโดนครับผมเป็นคนจับดาบครับบางทีมันแบบมันกินหรืออะไรเงี้ยแล้วมันกำแน่นมากก็มีมือไปขูดโดนซื้อบะบ้างอะไรบ้างก็ถลอกเป็นแผลกันไปครับผมสนุกสนานครับงานดีครับจ้าโดนนิดนึงครับแต่ว่าโดนที่เป็นตัวขอบที่กันคมของดาบครับมีจับเลื่อนลุกๆบิดๆกันอย่างเงี้ยแต่ว่าสนุกครับสนุกมากจนกระทั่งมีอยู่ช็อตหนึ่งคือเราเนี่ยต้องก้มลงฟันที่เท้าเพกทุกเพกจะต้องหลบแต่การกระโดดหลบพระเอกเนี่ยไม่ใช่กระโดดซึ่งธรรมดาเพกต้องกระโดดตีลังกาด้วยคือซัมเมอร์เซลและฟลิปทีนี้เนี่ยตอนซ้อมแล้วก็มีการซ้อมวัตยะเรียบร้อยก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาแต่พอตอนเอาจริงเนี่ยผมลงปุ๊บจะฟันทุบทางทีมสตันก็กำลังจะตีลังกาพอดีคือการเตะขาขึ้นมาพอลงปุ๊บเขาขึ้นสวนขึ้นมาครับเตะเข้าโดนตรงบริเวณดวงตาเหมือนตอนแรกกองกำลังคึกคักอยู่แล้วก็เหมือนกดปุ่มพอสนะครับเงียบฉี่นะครับ5 4 3 2เวอร์ครับก็ทุกคนครับไปหาพี่เดี่ยวพี่เดี่ยวเปิดตามาเท่านั้นแหละครับโอ้โหหงายเลยครับพี่เดี่ยวแบบตานี่ปูดแบบเลอะเลยครับขอน้ำแข็งหน่อยพี่ขอผ้าน้ำแข็งน้ำผ้าเดี๋ยวขอตาผมรู้สึกว่าตึงอ่ะตึงมากตึงเลยเหมือนแบบเราไปนวดหน้าไปเจ็บตาไหมลืมตาชาร์จไปก่อนจ้าตอนนั้นทางทีมก็คอยประคองขึ้นมาแล้วก็ลงมาเจออาจินพอดีครับอาจินเพิ่งมาจริงไปโรงพยาบาลเลยไปโรงพยาบาลเลยพยาบาลบอกว่าอาจจะต้องเย็บผมว่าตกใจเลยไม่เคยเย็บอ่ะแล้วมันเจ็บอ่ะเจ็บแน่ๆเลยอ่ะเอาล่ะยังไงก็ต้องเป็นไปแล้วก็ต้องให้มันเป็นไปนะแล้วก็นอนรอระหว่างรอแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยครับคงคาดว่าหลับคงคาดว่าหลับเพราะว่าอาจินบอกว่าอ๋อมีกลด้วยนะท่านทีมบอกว่าอ๋อมีกลด้วยนะอะไรเงี้ยฮะผมจำได้วันนั้นผมช่วยพี่เดี่ยวคือไม่ได้ช่วยครับไปขอพี่เดี่ยวถ่ายรูปครับถ่ายรูปตอนตาเขาปูดอะครับผมมีรูปยืนยันผมถ่ายไว้บอกพี่เดี่ยวถ่ายรูปพี่เดี่ยวก็คงคิดในใจว่าเอ๊ะมันเจ็บขนาดนี้มาถ่ายรูปทำไมก็อยากจะฝากนะคะให้ติดตามเรื่องนี้นะรอยรักหักเห็นตะวันรับรองว่าสนุกแล้วก็มันมากๆค่ะโดยเฉพาะตัวไอโกะอยากลองให้ทุกคนช่วยลุ้นช่วยเชียร์ฉากทุกฉากเราเน้นถึงรายละเอียดนะฮะให้เหมือนญี่ปุ่นที่สุดเลยนะครับรวมถึงมีบางส่วนที่ไปถ่ายที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ชมกันนะครับเปิดมาสนุกแน่ๆอันนี้ผมการันตีได้เป็นแบบละครฟอร์มยักษ์มากๆไม่อยากให้พลาดจริงๆไม่ว่าจะเป็นแบบนักแสดงที่มาร่วมอยู่ในละครเรื่องนี้นะคะโลเคชั่นทุกอย่างแล้วก็ยิ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ได้เป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับละครก็อยากฝากให้ติดตามกันนะคะคิมิที่รักจ้ะยังไงเราขอฝากละครรอยรักแล้วก็รอยฝันให้คิมิที่รักได้ดูด้วยนะจ๊ะจ้ะชีวิตของเราสองคนต่างกันมากเส้นทางรักรบของคุ
ุณจากเหตุการณ์เข็นฆ่าล้างแค้นฉันไม่รู้จะเป็นโอปิซ่าของคุณได้อีกนานแค่ไหนยอมเจ็บปวดเห็นคุณจากไปอยู่เยอะอยู่ท่ามกลางอันตรายที่นี่ลุงท้าบถามลูกสาวเจ้าของบริษัททาคาชิขนส่งให้แกแล้วนะไอ้โรคจิตแกตายฉันไม่ดึงเลยว่าสูรีใช้ฉันมั่นอย่าเด็กมาชมปลายนั่นแหละสวยวันอาทิตย์หน้าริวโอนิสุกะก็ไม่ยากไม่ยากแล้วก็บวกกันเล่นกับน้องไอ้ย่าด้วยก็เลยสบายสบายมายูมิมายูมิต้องบู๊เก่งเท่ากับผู้ชายแล้วก็เป็นหมอซึ่งตัวหนูจะแบบว่าตรงกันข้ามเลยยูจิก็อ่านบทแล้วก็รู้สึกว่าคนดูจะรู้สึกสงสารสงสารยูจิและสมุนทั้ง3ทุกครั้งที่โซเรียวเจ็บตัวจะมีพวกเราเนี่ยแหละครับที่พาโซเรียวกลับมาถูกต้องจะพาคุณผู้ชมสนุกสนานไปกับเรื่องราวของ The Rising Sun ตอนรอยฝันตะวันเดือดห้ามพลาดนะครับ